มาต่อกันที่ข่าวของดิฉันบ้างนะคะซึ่งเป็นข่าวที่ต่อมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พูดเกริ่นๆกันไว้นะคะถึงทิพยประกันภัยได้มีการเปิดตัวทิพเรนโบว์เพื่อปลดล็อกทุกเงื่อนไขค่ะให้คุณก้าวข้ามกรอบมอบสิทธิ์ให้กับคนที่คุณรักคู่รักคู่ชีวิตนะคะโดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือว่าระบุเพศสำหรับทุกการประกันภัยนะคะส่วนบุคคลทุกประเภทของบริษัทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมส่งทับกรมธรรม์ภายใต้โครงการนะคะเช่นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์โครงการทิปเรนโบว์นะคะนั่นก็คือคุณอ๊อฟปองศักดิ์รัตนพงศ์ศิลปินนักร้องนักแสดงนะคะที่เป็นตัวแทนของคนที่มีความชัดเจนมีความหลากหลายในชีวิตเป็นไอคอนของการก้าวข้ามทุกข้อจำกัดได้อย่างชัดเจนที่สุดค่ะและสำหรับทิปเรนโบว์นะคะได้ถูกสร้างสรรค์จากทีมงานคนรุ่นใหม่ของทิพยประกันภัยนะคะที่มีแนวคิดที่ต้องการตอบสนองความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพื่อจะปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆเพิ่มทางเลือกใหม่จากแนวคิดนี้ส่งผลให้ทิพยประกันภัยได้มีการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้เพิ่มเติมจากการระบุคำนำหน้าชื่อตามแบบเดิมนะคะเช่นจะเป็นนายนางนางสาวรวมถึงสามารถระบุคู่ชีวิตคู่รักของตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ค่ะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดซึ่งการระบุดังกล่าวนะคะจะปรับใช้ในทุกการประกันภัยส่วนบุคคลค่ะแล้วก็ทุกประเภทของบริษัทด้วยนะคะเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะโอ้โหนะทิปเรนโบว์ค่ะใช่ไหมครับครับเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์มาให้ได้ฟังกันนะครับในเรื่องของการประกันภัยนั้นนี่นะเราแบ่ง2เพศอย่างชัดเจนเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสังคมในยุคปัจจุบันนี้เขาไม่ได้แบ่งเป็นเพศกันละแล้วมันมีแม้กระทั่งศัพท์พูดกันว่าเป็นนอนไบนารีหมายความไม่ได้มีการแบ่งเพศละคำนำหน้าชื่อไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ตัวตนของคนคนนั้นกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่านะครับที่ทิพยประกันภัยก็เลยมองว่าเราหน้าที่จะทำกรมธรรม์ที่จะตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะคือ LGBTQ+ นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยครับบางทีเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่กันเป็นคู่ชีวิตแล้วเป็นเรื่องปกติเปิดเผยเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายตามปกติแต่กฎหมายยังไม่มีการรองรับให้เขาสามารถที่จะดูแลคนที่เขารักได้ไม่สามารถจะทำให้เขามอบสิทธิประโยชน์บางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่เขารักได้นะครับที่พยาประกันภัยก็เลยมองว่าจริงๆแล้วในเมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เราก็น่าที่จะมีการปรับปรุงความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยให้สามารถจะตอบสนองนิดของคนในยุคปัจจุบันได้ก็เลยออกกรมธรรม์ที่สามารถจะให้ผู้ประกันภัยสามารถจะระบุคู่ชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันคนต่างเพศหรืออะไรก็ตามแต่นะครับให้กลายเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้หรือว่าการใช้ชีวิตนั้นนี่นะครับอาจจะความที่เป็นคนกล้าแสดงออกนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคติดต่อบางประการโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งกรมธรรม์มาตรฐานธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นข้อยกเว้นนะครับแต่กรมธรรม์ของเรานั้นเนี่ยดีไซน์ออกมาเพื่อจะให้คุ้มครองในจุดนี้ด้วยก็คอยติดตามนะครับเราจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ LGBT ทั้งในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะทั้งในเรื่องของซิทคอมที่เกี่ยวข้องกับ LGBT ซึ่งทิพยประกันภัยจะนำเสนอเพื่อจะทำให้สังคมเนี่ยรู้จักและเข้าใจคนกลุ่ม LGBT มากขึ้นครับก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับของประกันภัยจากทิพยประกันภัย